ินถิ่นอีสานยังมีตำนานของลูกผู้ชายเขาเดินเยื่องกายแพรวๆมีสีผมขาวสลวยย้อยบ่าหน้าตาหุ่มร่างกำยำเขามีงานทำซ่อมมอเตอร์คาร์ชีวิตไม่ผ่องโสภาอะไรกันนาคนเราเกิดมาต้องไปยังถิ่นตัวแคว้นทั้งในดินแดนถิ่นอเมริกาจากดินถิ่นที่เกิดมาเมืองโคราชนั้นนาเมืองคนบูชาทุกคนรู้จักเขาดีเขามีดีกรีดีสมราคายกย่องให้สมนามาว่าเขานั้นนาคือป้าสุพจน์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 คนสัญจรป้าสุพจน์ป้าสุพจน์ป้าสุพจน์คนสู่งานป้าเองเป็นคนติดดินมีที่ทำกินอยู่ไปวันวันป้ามีเพียงแค่ความฝันชีวิตคนเรานั้นมีราคาไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาคนเราเกิดมาต้องดิ้นกันไปมีงานคาวบอยที่ไหนถ้าว่างเขาไปถึงไหนถึงกันเพื่อนฝูงต่างรวมสีสันเหมือนมะลิกันในหนังคาวบอยเวลาผ่านไปเนิ่นนานเห็นป้ายังนั่งจับจ้องรอคอยร้องเพลงไลฟ์สโตนคาวบอยเสียงนั้นไม่ด้อยเหมือนนักร้องเพลงดนตรีขับกล่อมบรรเลงเสียงเพลงคันทรีดังกึกก้องคืนเพลงป้าสุโขทป้าสุโขทป้าสุโขทคนสัญจรป้าสุโขทป้าสุโขทป้าสุโขทคนสู่งานึกเห็นป้ายังคึกไม่นึกเลยว่ามีอายุอนามมีเมียวัยแค่เด็กสามแถมเป็นคนงามไม่นึกเลยว่ามือถือขวดเบียร์สุราเดินวนเวียนมาในวงคาวบอยเพื่อนฝูงต่างเฝ้ารอคอยป้ายืนใจลอยเพราะป้านั้นมาป้าสุโข